สวัสดีครับพบกับพวกเราอัพสกุยกันแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นบนเตียงอีกแล้วโอเควันนี้เราก็จะมาอยู่ในชุดของ EV Hero เหมือนเดิมซึ่งวันนี้แต่ว่าไม่ได้มากับ EV ใช่ไหมมากับ EV เฮ้ยมากับ EV จริงเหรอมันมากับยูแต่มันไม่ได้เขียนไว้โอเคมาในชุดนี้พี่หนึ่งมาแต่มันเป็นยูพี่หนึ่งเป็นเด็กยูเขาเรียกอะไรเป็นเมตาญี่ปุ่นเลยนะใช่หรอใช่ตัวนี้เมตาญี่ปุ่นเลยโอ้ว้าวแต่ว่าจัดในสไตล์ของพี่หนึ่งเองหน้าปกก็อยากจะรู้แล้วเป็นเด็กอะไรโอเคเอามาเมื่อหัวก้อยไล่จนมันเหลี่ยมไม่เคยได้เล่นก่อนเลยพี่หนึ่งได้เล่นก่อนนะครับผมพี่หนึ่งจด7ใบละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเขียนได้เลยไม่มีอ่ะผมมีโอ้โหโชคดีเว้ยทำไมผมไม่เริ่มก่อนเริ่มก่อนซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์สามีวางหนึ่งสองเลยโอเคเริ่มจื้อปึ้งเขาเธอจั่วครับโหเล่นดิเมเลียนตะลุ่มวางฟิตบอลครับผมแล้วก็ทิ้งเป็นคำสั่งบอสครับเรียกเป็นดีเฟียขึ้นมาขอเช็คเด็กหน่อยนะครับแล้วก็จุดพิรุธอีกรอบหนึ่งครับทิ้งสลับโปเกมอนโอเคเรียกเป็นคอมบัตขึ้นมาตัดเลยครับผมแล้วติดพลังงานไปที่ดีเฟียครับผมแล้วใช้โคแบทเลยจุด5 1 2 3 4ครับแบบนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรวะวางเมซอนอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วก็ใช้อบิลิตี้ครับผมเซลล์สร้างใบไม้หาพลังงานพลังงานพืช1ใบติดโปเกมอนตามชอบแล้วจบทันเลยโอ้ยไม่โกงอย่างอ่ะตัดเลยครับจี้เลยอ่ะใช่เซิร์ชเลยถ้าเกิดอะไรเซิร์ชหาเลยใช่ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยไอ้คอครับผมอะไรครับเนี่ยครับมีโครงงานโซโลอาร์ตครับผมแล้วก็เป็นชิโนระแคทริยาครับดูเด็กก่อนคลิปมาว่ะครับแบ็คกี้ดาร์คไรเออไม่ใช่ไอ้งานโซโลอาร์ตฮิตก่อนครับผมคอมตีแล้วคาร์ล่าก่อนละกันครับผมทิ้งไปเลยแบ็คกี้ดาร์คไรเฮ้ยอ๋อนี่ไงแบ็คกี้เดี๋ยวนี้นี่เองเออผมมีแบ็คกี้มาโอเคเนี่ยเดี๋ยวให้มิวเล็กใช้เป็นแบ็กกี้โอเคแต่รับไฟเยอร์เอ้ยแล้วก็ชิโนระแคทริยาทิ้งจีสามอ๋อแล้วไฟเยอร์อะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยเกียร์โคงะไฟเยอร์ดูดครับผมยิชมีเชดบอลอืมเฮ้ยเอาขึ้นเดินขึ้นมาแล้วใช่เดินนี้เอ้ยเดี๋ยวขออีกทีนะคุณเขาดูว่าความช่วยเอ้ยอีกทีอีกทีโอ้โหต่อไปสวยด้วยใบกีรัสอ๋ออย่างนี้เรามีเอามาตีอะไรกันจ้าไม่รู้ไงไม่มี GX ให้เพื่อนใบหายมันรีกองไงอ๋อรีกองรีกองเดนเนสครับทิ้งไปโอ้โหทิ้งทุกอย่างโคตรเยอะเลยขอดูเช็คดอกนะครับนี่ในดอกก็จะมีเยอะอยู่นะโอ้โหอ๋อนี่คือรีดเอาแบบโปเกมอนแท็กทีมออกมาหมดแล้วนะใช่จริงๆแค่จะหมดละใช้ท่าทุกตัวละทิ้งแท็กคออืมคือบอลทิ้งแท็กคอลืมมันเรียกว่าอะไรอ่ะนิวลาอย่านิวลามาแล้วน้องทำการป้องกันจะมีไหมหรือยังไงผมคิดก่อนลีเฟียมันตียังไงผมไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบเราไม่ได้มีเวลาศึกษาไม่ได้ศึกษาหรอกโอ้โหผมมารู้เหลี่ยมคุณเล็กคุณทั้งหมดอ่ะคุณไม่รู้เหลี่ยมผมเลยอ่ะแหมเละอ่ะงั้นผมจะพยายามไม่รู้เหลี่ยมคุณต่อไปแพ้พืชนี่ใช่ไงแต่คุณไม่ตีหรอกเอ็กห้ามเล่นเดนเนอร์เฮ้ยลงไม่ได้หรอกเพิ่มจั่วลงไม่ได้หรอกโบเลยติดจี้และรีพีทเลยตีได้เหรอติดจี้โอ้ยังจะมีท่าตีสองจี้อีกนะโบหยิบการ์ดเทนเนอร์หนึ่งใบขึ้นมือครับหยิบขึ้นมาเลยใช้ไม่ได้หยิบขึ้นมาเฉยใช้ไม่ได้การเล่นเทนเนอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปวางอ๋อโผล่ไว้ก่อนอ๋อยิบได้ต่างนี้ตัดหน่อยครับครับอิชหน้าใส่ไฟมาจังเลย
ตีเลยครับภาพปมหญ้ามันจะตีคูณ60ตามจำนวนค่าหนีของโปเกมอนกับสงครามโอ้120ไม่ใช่เล่นๆนะ120เลยครับผมจุ๊บครับเนี่ยผมจะตายอ่ะคิดก่อนตีก่อนเลยใช่โดนตีเอ็กซ์ตีก่อนเลยยังไม่ทำเลยมันดีแล้วเนี่ยก็ตายแล้วเนี่ยผิดเยอะบอลขึ้นบ่อยๆแล้วเกิดมันเดนเน็ตเฮ้ยอย่าพึ่งนะดีเนี่ยเยอะจุ่มเล่นอันจีนโอ้ซ่าซึบอุ้ยซึบนี่มันเยอะเกินเยอะเกิดแล้วตาตาผมเอ็นจีทำตีแล้วเน้นโหโจหกโจหกแบบซื่อๆทำได้ดีหกตีที่จับมือแล้วแต่ยังไม่ดูดบิ๊กบอลเฮ้ยดูเด็กเอากาล่ามาลายชัวโอ้โหลูดลูดกองแบบโคตรไวอ่ะกาล่าไฟเยอร์ผมดิวในบอร์ดมี6จีแล้วอ่ะถ้าไม่กดเยงนี่ผมอาจจะล้ามันได้เลยผมอาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้ใครจะไปดูคิดกันมิวแม่งตายแน่เลยเคยชัวรอเลยนะโอนไว้ก่อนเวลาทำการโอนย้ายครับมันตายได้เลยตีเท่าไหร่กันนะตี270ซื่อๆแล้วมีอะไรกว่านะหิว30โอ้ยังจะหิวเลยใช่ตอนนี้ผมตีได้สูงสุดแล้วก็บวกที่80ไป2121ตี 5G ต้องพ่อไปนิดเดียวตีอะไรตีท่าไหนตีเวนิวแล้วก็สิตีได้ปะน่าจะได้อ่ะมาอ่ะตีไปเลยถ้าเก่งของวัสดุที่ทำลายคูณ30ตามจำนวนที่มืดบนกระดานไฟเราครับผมมันแต่มันจะตีอยู่แล้ว30เลยนะตีเท่าไหร่6 92 15 18บวก30 210โอเคพาเตินจั่วครับแล้วก็ใช้เลเวลบอลครับผมครับเจอหยิบเป็นเลเวลบอลหยิบเป็นปึ๊บโวเลยแล้วก็หยิบเป็นมังกาล่าครับตัดเลยครับเหมือนกาล่าความเหมือนกาล่าครับผมเมียร้ายเมียวแล้วก็ใช้แมรี่เลยโอ้ไม่นะแมรี่รีมือโอ้โหอ่อนรู้แล้วทำไมใช้เหมืองอีโคตรแรงเลยสิเนี่ยโอเควางรีเฟียรอไปเลยก็อ่ะติดวิกกาตนี่ดีนะผมไม่เอาตัวนี้มาไอเดียเออ300ท่านเหนียรังการท่านเหนียรังการตี24เลยครับตายครับเพราะว่ามันจะตีคูณตามค่าหนีใช่ป่ะมิวมิวทัวร์จะหนี2เหมือนกาล่าจะบวกค่าหนีให้กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝั่งตรงข้าม2เอ้ยฝั่งเราด้วยฝั่งตรงข้ามด้วย2ก็แปลว่าพี่1คูณ4 6 4 24พี่โกงไงผ่านครับตรงนี้ขึ้นไปโดนตีไม่น่ารอดพี่โกงพี่ผักเฮ้ยคิดอยากยังเลยนะขึ้นได้ครับผมตัวแม่ครอบครับมันจะมีอะไรอยู่อ่ะมีครับผมนั่นแหละมีอะไรอยู่แล้วอยู่ในแค่นี้กาล่าไฟเยอร์ครับผมดูจี้ติดอีกมันก็ตีเป็น180ก็ตายเนาะใช่ตายเลยเพียงที่เสียชีวิตอืมอืมติดอีกผมไปมันนี่อีกที่เลยไม่สองที่สามไม่ต้องมั้งมันตีทีเดียวไม่ตายสี่สี่ถ้าไม่มีอะไรพิสดารด้วยว่ากันนี้น่าจะแค่นี้เนาะใช่24 21เหมือนเดิมอ่ะตีน่าเก็บ GX ไว้มากเลยไม่น่าไปกดเล่นเลยว่างพี่เฟียถ้าเจอ V เพิ่มพันไม่ได้ใช้เงินก่อน
หาเป็นโปเกมอนเลือกไปเกิน90โบเลยแล้วก็หาเป็นมาในนี้หน่อยน้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมด้วยเป็นป้าดีกว่าครับหาตัดเลยครับมือที่หนึ่งไม่วาในนี้วาทำไมอ่ะเสียเวลาเลยโปรเฟสเซอร์เลยทิ้งหมดเลยครับ1 2เดี๋ยวก็ตีได้3 46แล้วก็7โอเคเรียบร้อยจบละติดพลังงาน1ใบครับนี่ยิง20ใจไม่ตายแล้วที่หว่าใช่เออยิง20ใส่แล้วก็พัดเอานี่ออกได้ยังจะพัดด้วยไม่นะมีปัดเศษด้วยเครื่องหอมถ้าอันนี้อยู่น่าจะวางแล้วก็ดินแต่มันลงไม่ได้อีก40อุ้ยอุ้ยใช่แล้วตีเลยเรียบร้อยตายเลยดิเท่าไหร่เนี่ย2 4 6 4 24 28ตายแล้วใช่เรียบร้อยไหวจังวะไหวจังวะเรียบร้อยพี่หนึ่งรู้ไหมพี่หนึ่งแมรี่ได้ถูกจังหวะมากเออนี่ลงไปพอดีเออตอนแรกจะดิสแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละไม่ทันไม่พี่โบว่าพี่ก็หยิบได้พี่ใส่4ใบ4เหรอใช่ใส่4เลยใช่เตเดียมใส่4ใช่เหมือนกับล่าใส่4ไปเลยทำไมผมใส่ป่า3ใบไม่ขึ้นเลยทำไมเพราะเด็กนี้มันคือเด็กที่ต้องใส่เหมือนกับล่าในการตีอยู่แล้วว่าทำไมเตท่าตี170นิ้วมันดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เจอท่านี้โอเคโอเคนี่คือพลังแห่งลิเฟียใช่ซึ่งโคตรเก่งเลยตีแท็กทีมันตีง่ายมากเลยใช่ก็เนี่ยตั้งอย่างที่พี่หนึ่งตั้งแค่เนี้ยมันคูณแค่หนีขนาดหนีแค่2นะอันเนี้ยใช่หนี2ยังตีง่ายเลยถ้า ADP หนี3 7คนนี้มันโอ้ตายเลยมั้งตายเลย300เออ300อ่ะ300ดาเมจตายเลยก็ถือว่าเป็นอีกเด็กนึงที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งมากแล้วยิ่งเจอกับ ADP อ่ะยิ่งรับมือง่ายเลยตีซาเชียนก็ตายตี ADP ก็ตายใช่ถูกมั้ยใช่ใช่ตีตายทั้ง2ตัวเลยYes. แล้วเขาตีเรามาก็ไม่ตายแล้ว ability ดีมากติด1จี้แล้วก็ติดดูดอีกจี้หนึ่งมันถ้าเริ่มก่อนอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยใช่ตรงที่แบบดูดแล้วมันก็เล่นแบบไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเล่งไวถูกต้องโอเคนี่คือเด็กลิเฟียซึ่งดักบอลก็เร็วแล้วนะใช่แต่มันเรื่องมันขาดปัจจัยหลายๆอย่างทำให้มันเก่งอย่างเช่นแบบต้องมี GXใช่เออแล้วก็ต้องเริ่มก่อนด้วยใช่ก็ถึงจะเล่นง่ายคือเนี้ยมันไม่ใส่ GXเลยเพราะว่าพี่หนึ่งเริ่มใส่เป็นโคแบทแทน yes ถ้ามีเดย์นี้ก็อาจจะรู้ได้แล้วใช่ถ้ามีเดย์นี้อาจจะแบบเสียเปรียบนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นการ์ดโปเกมอนอย่างพวกเราก็จะลืมไปหาได้ตามร้านการ์ดทั่วไปเลยสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นกับพวกเราก็เข้าไปในอัตตุกูยิมก็ได้เข้าไปเล่นใน Discord เข้า Discord ก็จะมีคนเล่นด้วยก็หรือไม่ก็ทักพิมพ์ถามก็ได้ก็จะมานัดเล่นกันได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราอัพทุกกูด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะทำคอนเทนต์อะไรนั้นเราก็ลองติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับน้องช่วงนี้มีแต่วีเต็มไปหมดเลยวีเพียบเลยผมก็เล่นแบ็กกี้นะพี่หนึ่งเออนี่ไงเนี่ยได้ตีสักทีเออไม่ใช้ตีกบมันไม่มีให้สอดเนี่ย